ขาบอกว่าเนี่ยมีแม่ลูกคู่นึงนะก็ไปตะเวนเอาข้าวสารเนี่ยไปแจกคนที่เขายากลำบากนะไม่มีจะกินในพื้นที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปเจอกับคุณยายคนนึงแบบชีวิตลำบากคือไม่มีเสื้อใส่อ่ะคือนอนถอดเสื้อแล้วก็กินข้าวอยู่ในบ้านเนี่ยสองแม่ลูกเนี่ยเห็นสภาพคุณยายแล้วแบบร้องไห้โฮเลยนะด้วยความสงสารเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยแม่ชวนทำบุญจ้าหลังจากที่เราไปไหว้ศาลหลักเมืองมาจากกรุงเทพนะคะแม่ก็ชวนทำบุญต่อเลยนี่แม่ก็ยกไหวไหมเนี่ยนางก็เตรียมข้าวส่งข้าวสารคือว่าเราขายข้าวสารใช่ปะแม่ก็เลยแบบเอาข้าวสารไปแจกคุณแก่ๆในหมู่บ้านที่เขาแบบว่าไม่มีลูกหลานหรือว่าลูกหลานไม่ได้ดูแลคุณตานั่งสารอะไรอยู่ก็ไม่รู้แม่ก็แบบเอาข้าวสารเอาตังค์ไปให้เขาก็อวยพรอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใจมากเลยเธอและนี่ที่พีคที่สุดนะคะไปเจอบ้านคุณยายคนหนึ่งคือเขานอนอยู่อ่ะเธอแล้วเขาก็นอนกินข้าวอ่ะอันนี้เราแบบว่าเราต้องเดินออกมาก่อนอ่ะเพราะว่าเราร้องไห้หนักมากแล้วก็เสื้อผ้าไม่ได้ใส่อ่ะเธอเราขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคือปีใหม่แม่ชวนทำบุญจ้ะอันนี้เป็นคลิปลงใน TikTok นะก็มีแม่ลูกนะครับเดินทางไปเอาข้าวสารไปแจกคนเฒ่าคนแก่นะแล้วก็ได้ไปเห็นความยากลำบากของคนที่นั่นนะฮะก่อนไปนี่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะแต่พอไปเจอเนี่ยคุณยายคนนึงเนี่ยคือนอนถอดเสื้อกินข้าวอยู่โหอยู่ในสภาพที่แบบน่าสงสารครับแม่ถึงขั้นแบบร้องไห้เลยนะโดยเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามกับนายธนาวัฒน์จันนิ่มอายุ36หรือน้องโอวานะฮะก็บอกว่าเนี่ยนะวันที่8มกราคมที่ผ่านมาแม่ชวนไปทำบุญเอาข้าวสารเนี่ยนะที่ขายอยู่เนี่ยไปตะเวนแจกคนเฒ่าคนแก่ระแวกหมู่บ้านอยู่ที่แถวๆบ้านตามอมหมู่12ตำบลสกาดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับระหว่างเดินแจกข้าวไปเจอคุณยายที่บ้านฐานะยากจนมากนอนถอดเสื้อกินข้าวจึงเกิดความสงสารแม่ที่ไปด้วยก็ร้องให้โฮด้วยความสงสารคือไปแจกเนี่ยก็มีความสุขนะก็ได้อิ่มใจไงนะแต่อีกใจนึงก็อิ่มใจคนรับก็อิ่มท้องแต่เวลาตอนไปเห็นสภาพของผู้คนที่เขายากลำบากก็เวทนาเหมือนกันแต่นี่เจอลำบากกว่านะลำบากกว่าเยอะลำบากกว่ามากๆแล้วไม่มีลูกหลานดูแลเลยหรือไงฮะนอนแก้ผ้าแก้ผ่อนเลยนะก็ประมาณนั้นอ่ะพี่ติ่งครับเดี๋ยวลองฟังคุณโอวาเจ้าของคลิปหน่อยไปเจอคุณยายคนหนึ่งซึ่งเขานอนอยู่เขานอนแบบเปลือยผ้าเนาะเปลือยผ้าเหลือแค่ท่อนล่างที่แบบผ้าถุงคลุมหน่อยๆอ่ะนอนจกข้าวกินนอนจกข้าวกินแบบไม่ได้ลุกเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยจังหวะมันดิ่งอ่ะมันเฮ้ยทำไมชีวิตคนเรามันเหนื่อยขนาดนี้มันยากลำบากขนาดนี้เลยเหรอเราสงสารก่อนเราไม่ได้ตามหาเหตุผลว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเราสงสารก่อนเลยแล้วก็น้ำตามันก็พรั่งพรูออกมาเพราะว่ามันคือเห็นต่อหน้าเราก็สงสารพอไปเจอสถานการณ์จริงๆมันไม่สนุกแล้วอ่ะมันกลายเป็นแบบเรื่องดิ่งเรื่องดราม่าอะไรประมาณนี้เขานอนกินข้าวด้วยพอดีล้างมือแล้วก็เห็นเขาก็ร้องแม่ก็ร้องนั่นเลยเดี๋ยวพี่อุ้ยอะแม่เว้ยอะแม่ในอะไรในบองในอะไรส่วนภาษาพื้นบ้านไปนะไหนอุ้ยอะแม่เว้ยก็นอนกินข้าวนะเนาะนอนกินข้าวก็จุกมือล้างมือก็ลูบปากครับนี่คุณแม่นะครับคนนั้นไปด้วยกันทีนี้ล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะเขาไปดูแลช่วยเหลือคุณยายคนนั้นนะคนที่ถอดเสื้อกินข้าวเนี่ยเขาไปช่วยแล้วนะฮะชื่อว่ายายรัตวันชัยอายุ78ครับนะครับนี่นะฮะก็ต้องหน่วยงานเนี่ยนะพอเป็นคลิปเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ช่วยได้ครับหน่วยงานก็วิ่งเข้าไปหาถ้าไม่เป็นคลิปเนี่ยก็นอนเหงาๆอยู่คนเดียวคุณยายนะฮะก็ยังนอนต่อไปไม่รู้ว่าจะลุกไปขี้ไปเยี่ยวยังไงนะใครให้นะข้าวให้น้ำก็ไม่รู้นี่นะครับพอมันเป็นคลิปขึ้นมานี่มันก็เป็นอานิสงส์ของคลิป